อนงไม่รังเกียจที่จะเป็นฝ่ายเริ่มรักใครก่อนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเวลาเป็นฝ่ายแอบรักใครมันทำให้เรามีความสุขมากเหมือนกันช่วงเวลาแอบรักมันทำให้อนงรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นและสาวขึ้นกว่าทุกวันแต่เป็นม่ายนี่ก็จีบใครไม่เป็นแล้วนะอย่างพี่ใหญ่อ่ะยิ่งไปผูกมัดยิ่งทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายผู้หญิงเขาจะเสียหายก็เพราะผู้ชายให้ความหวังแล้วทำตัวไม่ชัดเจนปล่อยให้เขาต้องคิดเองฝ่ายเดียวต่างหากถ้าเขาต้องหวังลมๆแรงๆก็เป็นเพราะพี่ใหญ่มัวแต่ปากหนักรักก็ไม่บอกว่ารักจะรอให้เขาแสดงออกก่อนหรือไงความรู้สึกคนเรามันไม่เหมือนกันแกไม่ต้องมายัดเยียดให้ฉันเป็นพวกข้างรักแบบแกจะไปไหนอนงแค่ขึ้นไปช่วยพี่ช้อยเก็บของในห้องค่ะอย่าไปกลัวชัดเลยผมเป็นคนตกลงกับสมพงษ์เองชัดไม่ได้รู้เห็นอะไรเรื่องนี้ด้วยคุณพระคิดว่าตัวเองรู้จักความรักดีขนาดไหนหรอคะถึงได้กล้ามาตัดสินใจแทนอนงขอโทษที่ผมเข้าไปก้าวก่ายแต่ทุกคนที่เข้าหาคุณก็เข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นอนงก็เคยคิดค่ะว่าคุณพระทำทุกอย่างไปก็เพราะห่วงอนงด้วยใจจริงแต่ที่แท้คุณพระก็แค่ห่วงชัดผมยังยืนยันคำเดิมถ้าคุณเจอใครสักคนที่ดีกว่าชัดผมก็จะไม่เข้าไปขวางเอาไว้อนงเจอคนนั้นแล้วค่ะเขาแค่ไม่คิดจะรักอนงกลับถ้าคุณหมายถึงคนที่ปีนังผู้ชายคนนั้นไม่ได้มีตัวตนหรอกใช่ไหมผมไปสืบมาแล้วคุณแค่ยกเขาขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเคลียร์ชัดให้ผลทางพี่พงศ์ก็ไปบอกคุณพระจนได้คงจะวิ่งเต้นหาทางจับผิดกันใหญ่ไม่มีชายในฝันที่ว่าไม่มีคุณแค่ทำสมุดคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างเท่านั้นไม่รู้ว่าคุณพระนี่โง่หรือว่าฉลาดนะคะถึงดูไม่ออกว่าอนงอยากแต่งงานกับใครผมสัญญาว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกเชิญคุณตัดสินชีวิตตัวเองตามสบายช่วยทำตามที่พูดให้ได้นะคะไม่ว่าอนงจะรักใครคุณพระอย่าห้ามค่ะผมจะไม่ห้ามผมจะยินดีที่คุณสมหวังกับคนที่รักที่ชอบด้วยซ้ำเดี๋ยวคุณพระก็จะรู้ค่ะว่าคนคนนั้นเป็นใครอนงจะไม่ยอมปล่อยมือเขาไปค่ะถึงเวลานั้นคุณพระช่วยทำให้อนงสมหวังด้วยนะคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ